การกลับมารับใช้อาเลติโกมาดริดอีกรอบหนึ่งขององตวนกริซมันดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างอิมแพคครั้งสำคัญที่ช่วยเสริมเรื่องศักยภาพทีมในการล่าแชมป์ในปี 2021-2022 แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้นมันกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยเฉพาะแฟนบอลอาเลติโกมาดริดที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยยินดีหรือให้การต้อนรับที่อบอุ่นในการกลับมาครั้งนี้ขององตวนกริซมันสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของเหตุผลถ้าจะถามว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่วันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรือมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับอองตวนกริซมันใช้ชีวิตคาแข่งอยู่กับแอตมาดริดมา5ปีเต็มๆตั้งแต่ปี2014-2019สร้างชื่อขึ้นมาจากการเป็นนักเตะที่ดีจนกลายเป็นนักเตะระดับเวิลด์คลาสพร้อมกับกลายเป็นขวัญใจที่รักของแฟนบอลตลอดจนการได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในตำนานคนสำคัญของสโมสรเดิมทีกริซมันเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกสมัยอยู่กับเรอัลซาซิดัดแต่การย้ายมาแอตมาดริดนั้นซิมิโอเน่ได้เสี่ยงเดิมพันกับจำนวนเงิน30ล้านยูโรเพื่อให้เขาเข้ามารับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบเต็มตัวและก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากการยิงไปกระจุยกระจาย133ประตูจากการลงเล่น257เกมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์เกปาเอสปัญญา1สมัยยูฟ่ายูโรปาลีก1สมัยและยูฟ่าซุปเปอร์คัพอีก1สมัยถ้าจะพูดถึงจุดที่ทำให้กริซมันกลายเป็นที่จงเกลียดจงชังของเหล่าบรรดาแฟนบอลแอตมาดริดมันได้เริ่มมาจากวันที่เขาได้กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทัพแอตมาดริดไปแล้วกริซมันเป็นไอคอนที่ทุกคนต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงสโมสรแอตมาดริดเป็นผู้เล่นมากพรสวรรค์ที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถเทียบชั้นเมสซี่และโรนัลโด้ได้เลยในช่วงนั้นและในความที่กริซมันเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องและสมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งแล้วครับเล่นในทุกตำแหน่งในแผงแนวรุกมีเทคนิคพรสวรรค์ชั้นสูงมีผลงานโดดเด่นคงเส้นคงวานั่นทำให้เขากลายเป็นเป้าที่ต้องตาต้องใจของเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือบาร์เซโลนาและก็มีข่าวพัวพันกระแทบทุกช่วงตลาดซื้อขายเลยจริงๆซึ่งกริซมันนะครับเคยสยบข่าวย้ายทีมไปรอบหนึ่งตอนปี2015ด้วยใจความว่าผมจะบอกอะไรกับสื่อทุกคนให้นะตอนนี้ผมคิดถึงแค่อาเลติโกมาดริดเท่านั้นนะครับผมเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมแล้วก็อยากจะเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาอะประโยคนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะการันตีได้ชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้จะอยู่กับทีมไปอีกนานแน่นอนแต่ด้วยความที่แอตมาดริดอยู่ใต้ร่มเงา2ทีมอภิมหาอำนาจอย่างบาร์ซ่าและมาดริดเมื่อพูดถึงเรื่องราวของการล่าความสำเร็จในรายการใหญ่ๆแล้วตราหมีเข้าใกล้กับการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2015ที่จบในการเป็นรองแชมป์ส่วนในถ้วยลาลิก้านะครับถึงจะมีปี2018และ2019ที่เป็นรองแชมป์แต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องช่องว่างระหว่างคะแนนกับทีมอันดับ1ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างห่างไกลว่ากันว่ากริซมันเริ่มคิดถึงการมองหาความท้าทายใหม่ตั้งแต่2-3ปีแรกที่อยู่แอตมาดริดแล้วแล้วก็มีบาร์เซโลนาที่แสดงความสนใจแบบชัดเจนและก็เหมือนตัวนักเตะเองก็แสดงท่าทีว่าสนใจแน่นอนล่ะครับว่าการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาณตอนนั้นน่าจะการันตีในเรื่องของถ้วยแชมป์ที่ได้มากกว่าแอตมาดริดแน่ๆและกริซมันเองเคยเกือบได้ย้ายทีมจริงๆตอนปี2017โดยถูกตั้งค่าฉีกสัญญาไว้ที่100ล้านยูโรซึ่งจัดวินระดับที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการเป็นนักเตะระดับโลกแบบเขาตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าปลายทางสุดท้ายกริซมันจะลงเอยด้วยการพาไปบาร์เซโลนาหรือไปแมนยูต่อแต่ทว่าสุดท้ายนะครับกริซมันก็ไม่ไปเพราะว่าเขาตัดใจอยู่ช่วยทีมต่อหลังจากแอตมาดริดโดนสั่งลงโทษแบนจากตลาดซื้อขายนักเตะย้อนเวลากลับไปปี2018ครับมีข่าวแว่วๆออกมาว่ากริซมันและเอเจนต์ส่วนตัวได้แอบไปเจรจาแบบลับๆกับบาร์เซโลนาเรื่องย้ายทีมนี่เป็นจุดแรกที่ทำให้แฟนๆแอตมาดริดเริ่มรู้สึกไม่พอใจก่อนจะแสดงการตอบสนองแบบให้เห็นชัดด้วยการโห่ใส่ในเกมสุดท้ายของปี2018ที่เจอกับเออีบาแต่ทว่าเรื่องราวเหมือนจะจบสวยแล้วเพราะเมื่อวานในตลาดปิดกริซมันยังอยู่กับแอตมาดริดต่อแถมยังตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่ถึงปี2023และการรับค่าเหนื่อยในเรทที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่ทว่ามันก็มีกลิ่นทะแม่งตรงที่ค่าฉีกสัญญา200ล้านยูโรจะลดเหลือ120ล้านยูโรเมื่อผ่านพ้นวันที่1กรกฎาคมปี2019เป็นต้นไปสิ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของอนาคตกริซมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประกาศรางวัลบอลดอปี2018ครับเขาเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมชาติฝรั่งเศสเถลิงบัลลังก์แชมป์โลกเมื่อปี2018บวกกับเป็นรองดาวสัปโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์แต่ทว่าได้คะแนนโหวตไปอันดับ3เป็นรองลูก้าโมดริชกับโรนัลโด้ไปซะอย่างนั้นกริซมันก็รู้สึกว่าขนาดพี่แกมีผลงานและโปรไฟล์ที่ดีขนาดนี้แต่กลับไม่ได้อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงต่อการคว้าความสำเร็จดังนั้นมันคงถึงเวลาที่เขาต้องปิดฉากชีวิต5ปีกับแอตมาดริดและต้องออกไปหาที่ที่สามารถตอบโจทย์เขาได้ในเรื่องของความสำเร็จเสียแล้วสุดท้ายนะครับผมกริซมันก็ได้เผยการตัดสินใจครั้งนี้กับแฟนๆออกมาว่าสวัสดีทุกคนครับหลังจากที่ผมได้คุยกับดิเอโกซิเมโอเน่มิเกลอังเคลมารินและสตาฟโค้ชผมอยากจะบอกว่าผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอดผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไปจากสโมสรแห่งนี้เพื่อสานต่อเป้าหมายอื่นๆในชีวิตผมต้องการหาความท้าทายครั้งใหม่บนถนนสายอื่นการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นเรื่องยากแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวผมนะครับ
ในที่สุดการย้ายทีมของกริซมันก็เกิดขึ้นจริงๆพี่แกได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยค่าฉีกสัญญาที่120 ล้านยูโรและมันก็เป็นวินาทีที่ทำให้สถานะของกริซมันจากเป็นฮีโร่กลายเป็นผู้ร้ายในทันใดเหตุผลหลักๆก็ง่ายๆครับการย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งที่แย่งแชมป์กับแอตมาดริดโดยตรงแถมยังอยู่บนสังเวียนเดียวกันนั่นคือลาลีกาสเปนแฟนๆตารามีน่าจะเข้าใจได้หากว่ากริซมันไปแมนยูและปารีสแซงต์แชร์แมงที่มีข่าวพัวพันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่พวกแฟนๆแอตมาดริดจะทำใจยอมรับไม่ได้ที่ต้องเห็นคนเคยรักไปอยู่กับศัตรูและต้องเห็นหน้าเห็นตากันบนเวทีเดียวกันในทุกๆสัปดาห์ของการแข่งขันนี่แหละครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอีกสิ่งนึงทำให้แฟนๆโคเซเนรอสยิ่งจงเกลียดจงชังอองตวนกริซมันมากยิ่งกว่าเดิมนั่นคือข่าวลือที่หลุดออกมาว่ากริซมันนะครับได้เจรจาและตกลงสัญญาล่วงหน้ากับบาร์เซโลนาเอาไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งแน่นอนวันนี้เป็นสิ่งที่แอตมาดริดก็ไม่พอใจมากๆเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับว่าวงในใจของกริซมันไม่ได้มุ่งมั่นเต็มร้อยเพื่อแอตมาดริดนับตั้งแต่บัดนั้นและการที่บาร์ซ่าได้จ่ายค่าฉีกสัญญา120 ล้านยูโรแทนที่จะเป็น200 ล้านยูโรหลายๆฝ่ายก็เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะมีส่วนอยู่ไม่มากก็น้อยหากจะถามว่าทำไมการกลับมาแอตมาดริดรอบ2ของกริซมันถึงไม่ได้มอบความสุขให้กับเหล่าสาวกตารามีอย่างที่ควรจะเป็นทั้งที่พี่แกก็ได้ชื่อเป็นตำนานของสโมสรหากคุณได้ฟังจากเรื่องราวทั้งหมดมันก็น่าจะเป็นบทสรุปที่ตอบคำถามนี้ได้ดีเลยแหละครับส่วนอีกหนึ่งเหตุผลก็คือการกลับมาครั้งนี้เป็นเหมือนการกลับมาตายร่างเพราะในวันที่แอตมาดริดประสบความสำเร็จได้แล้วกริซมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโหยหาเพื่อให้เขากลับมามันจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับแฟนบอลเลยสักกันนิดมันไม่มีแฟนบอลคนไหนรับได้กับการที่นักเตะคนสำคัญย้ายไปรับใช้ทีมคู่แข่งและมองว่าทีมนั้นยิ่งใหญ่กว่าทีมของตัวเองซึ่งในเคสของกริซมันนะครับก็ไม่มีแฟนบอลคนไหนรับได้กับวิธีและแนวทางปฏิบัติการขอย้ายทีมในครั้งนั้นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับแต่ทว่าเคสนี้ก็ยังคงฝังเล็กอยู่ในใจแฟนๆของแอตมาดริดเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันลืมได้ทางเดียวที่กรีซมันจะคู่สถานการณ์ตรงนี้ให้ดีขึ้นได้เพื่อกลับมาเป็นที่รักของแฟนอีกครั้งนั่นก็คือการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาและเสกความสำเร็จให้กับทัพตารามีให้ได้เดี๋ยวแฟนๆจะกลับมารักเขาทั่วโลกเองและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะ